ทำไมวันนี้คุณตื่นเช้าจังคะที่รักตื่นเช้าอะไรยังไม่ได้นอนเอ้าไม่นอนหรอคะนี่จะมาถามอีกก็ฉันรอแกไงไปไหนมากลับบ้านเช้าเชียไปไหนมาผมคือก็ผมก็อยู่ไปไหนมาผมอยู่กับเพื่อนกับเพื่อนเออเพื่อนมึงก็ไม่รู้จักกลับจากนอนเหรอผมไม่ได้ไปไหนเลยผมไม่ได้ไปไหนเลยผมอยู่บ้านมานี่แหละเถียงกันเรื่องเดียวทะเลาะกันด้วยเนี่ยเถียงกันเรื่องผู้หญิงแย่งผู้หญิงกันไม่ใช่แย่งผู้หญิงแต่เถียงเรื่องเมียตัวเองนี่แหละเถียงเรื่องเมียเถียงทำไมจะเลิกไม่อยากอยู่ด้วยหรือยังไงก็เพื่อนผมมันบอกว่าเมียมันเนี่ยเออสวยกว่าที่รักนี่ผมต่อยปากแตกเนี่ยผมต่อยปากแตกนะผมเถียงไม่ได้บอกเฮ้ยมึงเมียมึงผัวกับเมียกูได้ไงผมก็ถามว่าเมียมึงผัวกับเมียกูตรงไหนมึงตอบสิจะมาตู้ที่รักได้ยังไงผมพูดเลยนะหนักกว่านางฟ้าก็มีที่รักนี่แหละผมเถียงไม่ยอมยอมมันใหญ่มันก็มาแตกผมเลยยอมมันบ้างก็ได้ไม่ได้หรอกที่รักมันพูดอย่างนี้ได้ไงเมียมันเนี่ยนะอย่างกับปลาหมอวิ่งชนเขื่อนหน้าอยู่เนี่ยไม่ได้มาถั่วกับที่รักได้ไงฮะเถียงนานไหมเนี่ยเถียงกันนานไหมเนี่ยเถียงกันจนเช้าเช้าเลยมันก็ไม่ยอมแต่ผมก็ไม่ยอมแต่เราจะไม่มีเพื่อนนะไม่เป็นไรถ้าเพื่อนเลี้ยงแบบเนี้ยเพื่อนไอ้โกหกมู่ตามดเท็ดแบบเนี้ยผมไม่ครบคุณต้องยอมใครจะมาถั่วกับเมียผมเป็นไปไม่ได้ที่รักฮะไม่อย่างนั้นผมไม่ทนทุกข์ทรมานมาเป็น10ปีเอ้ยไม่ใช่ไม่งั้นผมไม่อยู่บนสวรรค์มาเป็น10ปีหรอกเออถูกไหมล่ะเข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆผมเดี๋ยวพูดแล้วโมโหแม่เดี๋ยวออกไปเฮ้ยอย่าบ้านมันอยู่ไกลมั้ยเนี่ยไม่ไกลหรอกใครอ่ะไอ้ตั้มไงไอ้ตั้มเออไอ้ตั้มมอเกษตรป่ะก็ที่เรียนรุ่นเดียวกันมาแหละคุณมีเพื่อนชื่อตั้มกี่คนก็มีไอ้ตั้มเดียวชีวิตมีก็มีมันนี่แหละที่คบกันนะมีตั้มไหนล่ะตั้มหัวทองปะเออไอ้หัวทองนี่มึงยอมผมอ่ะมันเข้าโรงพยาบาลมึงไปเถียงกับใครมามึงก็มีตั้มเดียวแล้วมันเข้าโรงพยาบาลมึงไปเถียงที่ไหนมามันมีแรงเถียงกับมึงไงยังไงมึงไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดหรอกมึงมีเพื่อนตั้มเดียวเออเออมันเข้าแต่เมื่อวานนี้แล้วอ๋อกระเพาะรั่วใช่ๆกระเพาะรั่วไม่เกี่ยวกับกระเพาะรั่วเอาเรื่องนี้ก่อนผมไปเถียงมันที่โรงพยาบาลไงโอ้เมียมันก็ไม่ไล่ออกหมอเหมอก็ไม่ไล่ออกใช่รอเถียงนานเลยเช้าอะไรยันเช้าโอ้ปวดหัวจริงเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเดี๋ยวอะไรจะไปอาบน้ำมึงอาบมาแล้วหอมเชียสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนน่ะสบู่ก้อนก็อาบที่โรงพยาบาลนั่นแหละอาบน้ำท่าไหนหลายท่าแล้วแต่ไปอีกไปเถียงกับมันอีกเลยว่างๆก็ชวนมันมาเถียงที่นี่ไม่กล้าหรอกเจอกูแน่ไอ้ตั้มเหรอมึง